นี่คือเขาลอกคราบออกมาแล้วนะฮะแต่ยังติดขาที่เป็นขาตัวใหญ่อยู่ขาก้ามใหญ่เขาเนาะยังติดอยู่ขาข้างหนึ่งเห็นไหมฮะชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้เรามาดูปูลอกคราบนะครับก็จะเป็นปูนาที่เราเลี้ยงไว้ก็ทีแรกเห็นว่าเขาต่อสู้กันจนตายเนาะกำลังจะหยิบทิ้งอ่ะหยิบทิ้งก็บังเอิญไปแตะเขาแล้วโอ้เขานิ่มแล้วเขากำลังจะลอกก็เลยหยิบกล้องมาบันทึกภาพไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าการลอกคราบของปูเป็นแบบนี้นี่เองเนาะการลอกคราบของเขาก็คือเพื่อที่เขาจะโตขึ้นและเขาก็จะออกด้านหลังของกระดองเขานะฮะซึ่งจะเห็นว่าการลอกคราบของปูที่เป็นพ่อพันธุ์ขนาดใหญ่เขาไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเห็นว่าขาตรงนี้ขาที่อยู่ตรงชื่อขาที่อยู่ตรงนี้มันจะหลุดขาดหายไปนะครับก็เพราะว่าการลอกคราบของเขาไม่สมบูรณ์ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวคราบให้โฟกัสตัวคราบนะครับคราบที่เป็นที่เขาออกนะครับเขาก็จะหงายท้องออกมาเพื่อที่จะไปค่อยขยับตัวออกมาเรื่อยๆซึ่งตามปกติแล้วปูเวลาเขาจะลอกคราบเขาต้องไปหาที่กำบังหรือที่หลบภัยที่สามารถปลอดภัยได้นะครับเพื่อที่จะเวลาเขาออกมาเขาจะเป็นปูนิ่มตัวนี้ดิ้นละครับจะสะบัดคราบออกละแต่ตัวคราบของเขาสมบูรณ์นะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเขาออกมาเขาไม่สมบูรณ์แต่ขาเขาก็งอกออกมาได้ครับปูขางอกออกมาได้ดิ้นแล้วครับจะสะบัดแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่กล้ามเขาฮะที่ยังไม่ออกเป็นตัวผู้นะฮะจะเห็นว่าหน้าท้องเขาจะเป็นตัวผู้คือเป็นตัวพ่อพันธุ์ของเราที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับดันออกมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะพ้นละคือเราไม่สามารถไปช่วยดึงออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เขาบาดเจ็บหรือกล้ามหรือขาเขาหลุดหรือขาดได้นะครับต้องให้เขาค่อยๆออกด้วยตัวเขาเองที่จริงการลอกคราบของปูกว่าเขาจะออกมาได้ขนาดนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาค่อยๆออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะเขาจะใช้เวลานานแต่บังเอิญว่าตัวนี้เรามาก็เขาออกมาได้ทั้งหมดทุกตัวแล้วเหลือแค่กล้ามที่ยังไม่ออกเราก็เลยหยิบกล้องมาบันทึกให้ดูนะครับนี่คือเขาลอกคราบออกมาแล้วนะฮะแต่ยังติดขาที่เป็นขาตัวใหญ่อยู่ขาก้ามใหญ่เขาเนาะยังติดอยู่ขาข้างหนึ่งเห็นไหมฮะตัวนี้ฝั่งนี้ก็คือตัวกระดองตัวที่เป็นคราบตัวนี้คือปูนิ่ม
เดี๋ยวเราจะเปิดตัวที่เป็นคาบเขานะครับที่เป็นคาบกระดองเขาให้ดูว่าเขาติดอะไรอยู่ทีนี้เราเปิดคาบกระดองเขาเห็นไหมครับก็จะติดคาบอยู่ตรงนี้เขาก็รอให้กล้ามตัวเนี้ยแข็งแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าก็จะไอ้พวกเยื่อที่เขารัดไว้มันก็จะขาดแล้วเขาก็จะออกมาได้นะฮะตัวเนี้ยซึ่งเป็นธรรมชาติของปูนะฮะตัวเนี้ยถ้าเป็นออกสีม่วงตัวนี้ก็แสดงว่ากล้ามเขาเริ่มแข็งเขาก็จะดึงออกมาได้แต่ถ้าเนี่ยครับมันเขาก็จะค่อยเปลี่ยนสีเห็นไหมฮะสีก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะนะครับที่ถ้าเราเปิดกระดองออกมาเพราะว่าปูเขาต้องแข็งตัวก่อนถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะลอกคาบได้นะครับตัวนิ่มๆก็จะแข็งขึ้นนิดนึงอะครับไม่ใช่แบบแข็งทั้งหมดนะฮะแต่ตัวเขาก็ยังนิ่มอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราปิดไว้ตามธรรมชาติของเขาแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นคาบของปูที่ลอกคาบได้สำเร็จนะครับก็จะเป็นนี่เขาลอกคาบได้สำเร็จเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือลอกคาบเรียบร้อยแล้วออกหมดแล้วนะครับตัวกล้ามนี่ก็ไม่มีแล้วนะฮะนี่ครับก็จะสมบูรณ์ปูที่ลอกคาบไปแล้วนะครับ